เรื่องนี้เป็นเรื่องของเราเองค่ะสมัยก่อนเนี่ยเราเคยทำงานและกลับบ้านประมาณ2 ทุ่มจริงๆเราควรจะเลิกงาน5 โมงเย็นแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงเทศกาลเราจึงเลิกงานช้าแต่ก็ไม่ได้โอทีนะก็ได้เงินเท่าเดิมถึงแม้จะทำงานเลิกช้าแบบนี้ก็แย่หน่อยเข้าเรื่องเลยละกันเวลานั้น2 ทุ่มตรงเราขี่รถกลับบ้านคนเดียวเลยไม่มีใครไปส่งที่บ้านเลยทางกลับบ้านเราค่อนข้างเปี่ยวแค่6 โมงเย็นก็ไม่มีรถสวนแล้วอะแต่นี่เรากลับบ้าน2 ทุ่มเงียบและวังเวงมากเราก็ขี่รถมาเรื่อยๆแถวข้างทางมีแต่นาพอขับไปอีกก็จะเจอโค้งตรงโค้งมีบ่อใหญ่อยู่บ่อหนึ่งและตรงนี้แหละคือจุดเริ่มต้นเราขี่รถมอเตอร์ไซค์มาตรงทางโค้งเราได้เห็นคล้ายๆไฟรถคล้ายรถเทน่าดวงตาไฟเนี่ยมันใหญ่มากเลยออกเหลืองๆคือมันสวนเราไปแล้วอะเราจึงมองกระจกหลังเห็นว่ามันเลี้ยวกลับมาและตามรถเรามาแบบติดๆเลยเราจึงบิดรถแบบตันไมเลยพอรู้ว่ามันตามมาและถนนก็ไม่ดีเลยนะโค้งเยอะมากแถมบ้านเราเนี่ยรถก็ไม่มีสวนมาสักคันเลยเพราะหมู่บ้านเราเนี่ยอยู่ด้านในต้องขับรถประมาณ4 กิโลจึงจะเข้าถึงหมู่บ้านอะเราก็บิดรถไปแบบเรื่อยๆเลยนะบิดแบบตันไมเลยบิดไปเบรกไปเพราะโค้งมันเยอะมากเลยถนนก็หลุมบ่อเยอะขับรถแบบกระแทกอะแบบสุดๆแล้วคือหนีสุดชีวิตเลยเวลานั้นคิดว่ารถมอเตอร์ไซค์ขี่ตามมาแต่ก็กลัวมากกลัวโดนคนทำร้ายแต่ในใจก็รู้สึกแปลกๆอะเพราะไม่ได้ยินเสียงท่อรถเลยเวลานั้นก็บิดรถไปเรื่อยๆบิดแบบตันไมเลยขี่ฝ่ายจะถึงซอยหมู่บ้านเนี่ยก็ประมาณ4 กิโลได้เวลานั้นรู้สึกเหมือนเราขี่รถเป็นชั่วโมงอะเหมือนมันนานมากกว่าจะถึงหมู่บ้านอะหัวใจเรานี่เต้นรัวเลยเต้นรัวเหมือนกองอะกลัวก็กลัวหันไปทางไหนก็ไม่มีคนเวลานั้นรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยอะไม่มีแม้แต่รถสวนมาสักคันคือแทบร้องไห้อะบิดรถแบบตันไมอะยิ่งบิดรถยิ่งเหมือนรถเราช้าบิดไปมองกระจกหลังไปเวลานั้นช่างทรมานเหลือเกินหันไปมองกระจกหลังก็เห็นมันตามมาติดๆเราก็บิดรถตกหลุมหลายหลุมเลยรถกระแทกตลอดทางเพราะถนนแถวบ้านเรามันไม่ดีเลยโค้งก็เยอะมากพอถึงโค้งก็ต้องเบรกและก็ต้องมองกระจกหลังอีกมันก็ตามมาเกือบจะถึงตัวเราแล้วอ่ะเราก็ยิ่งบิดรถต่อไปเรื่อยๆอ่ะกว่าจะถึงซอยเข้าหมู่บ้านอ่ะก็เจอโค้งประมาณ4 ถึง 5 โค้งเลยนะขี่ไปเบรกไปแทบหนีไม่ทันอ่ะแต่พอบิดไปใกล้จะถึงศาลเจ้าแม่ของหมู่บ้านเราได้มองกระจกหลังอีกครั้งมันก็ได้หายไปแล้วพอขับเข้าซอยหมู่บ้านก็โล่งเลยไม่มีอะไรตามมาพอเรามานึกถึงเหตุการณ์เราจึงนึกได้ว่ามันไม่ใช่รถเพราะมันไม่มีเสียงรถเลยมันเหมือนตัวอะไรสักอย่างวิ่งตามรถเรามาเพราะมันคล้ายดวงตาดวงใหญ่สีเหลืองและมันมีความสูงกว่ารถมอเตอร์ไซค์มากเลยและหลังจากเหตุการณ์นั้นนะเราก็ไม่เคยขี่รถมอเตอร์ไซค์เวลากลางคืนอีกเลยเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังเราอาจจะยังเล่าไม่เก่งนะคะแต่เราสัญญาว่าเราจะพัฒนาทำให้ดีที่สุดค่ะฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณค่ะ